สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนะคะหรือว่า conversation นั่นเองค่ะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอาชีพต่างๆนะคะเราไปเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนค่ะรูปภาพแรกนะคะนักเรียนคำว่า shape ค่ะ chef shape แปลว่าคนปรุงอาหารหรือว่าพ่อครัวค่ะคำที่สองค่ะคำว่า dentist 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 แปลว่าทันตแพทย์หรือว่าหมอฟันค่ะต่อไปคำที่สามค่ะ police officer police officer p o l i c e o w f i c e rPolice officer แปลว่าตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะคะต่อไปค่ะคำว่า doctor d o c t o r doctor แปลว่าหมอคำต่อไปค่ะ teacher t e a c h e r teacher แปลว่าครูแล้วก็คำว่า pilotPILOT pilot แปลว่าคนขับเครื่องบินค่ะเรามาเรียนคำศัพท์กันต่อนะคะคำแรกค่ะคำว่า farmer 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 แปลว่าชาวนาต่อไปค่ะ nurse 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 แปลว่าพยาบาลภาพนี้นะคะเด็กๆคำว่า firefighter f i r e f i g h t e r firefighter แปลว่าพนักงานดับเพลิงค่ะแล้วก็คำศัพท์คำสุดท้ายนะคะคำว่า air hostess a i r s o s t e w s air hostess แปลว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินค่ะเรามาดูคำถามเกี่ยวกับอาชีพกันนะคะอาชีพที่น่าสนใจมีมากมายค่ะและมีประโยคคำถามเกี่ยวกับอาชีพดังต่อไปนี้นะคะคำถามเกี่ยวกับอาชีพมี2รูปแบบค่ะไปดูรูปแบบที่1นะคะ What are you? What are you? คุณมีอาชีพอะไร I am a teacher I am a teacher ฉันเป็นคุณครูนะคะหรือว่าคำถามรูปแบบที่2ค่ะ What do you do? What do you do? คุณมีอาชีพอะไร I am a teacher ฉันเป็นคุณครูรูปแบบที่1นะคะ What are you? รูปแบบที่2ค่ะ What do you do? นะคะเราสามารถเลือกใช้ประโยคใดก็ได้นะคะแต่คำกริยาต้องเปลี่ยนรูปตามประธานของประโยคนะคะยกตัวอย่างค่ะ WhatDo I do? What do you do? What do we do? หรือว่า What do they do? นะคะถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะ What does he do? What does she do? หรือว่า What does Anna's father do? What does Mary's mother do? นั่นเองค่ะเปลี่ยนไปตามรูปประธานนะคะต่อไปรูปประโยคคำตอบค่ะเวลาเขาถามถึงอาชีพแล้วนะคะ I ใช้กับ am ค่ะประธานเป็นพหูพจน์นะคะ you we they ใช้ are ค่ะส่วน he she it นะคะเราจะใช้คำว่า is ค่ะ I am a farmer you are a teacher หรือว่า he is an she is an air hostess ค่ะการถามถึงอาชีพที่ฝันอยากเป็นนะคะจะใช้รูปแบบประโยคคำถามตามโครงสร้างดังต่อไปนี้ค่ะ What do you want to be when you grow up แปลว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรนะคะเวลาตอบค่ะ I want to be a dentist นะคะการถามตอบ yes no question นะคะเราอาจจะถามว่า Are you a farmer Yes I am หรือว่า No I am not หรือว่าIs she a nurse? Yes, she is. No, she isn't. นะคะหมายเหตุค่ะใช้แอดนำหน้าคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยสระ
AEIOU นะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเฉลยใบงานนะคะในวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนะคะให้นักเรียนเตรียมใบงานขึ้นมาเลยค่ะถ้าใครไม่สะดวกมารับจากทางโรงเรียนนะคะก็สามารถปริ้นได้จากที่บ้านค่ะเราไปดูใบงานกันเลยค่ะคำสั่งค่ะ directionRead the question and then answer ให้เราอ่านคำถามนะคะหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนตอบคำตอบค่ะข้อที่1ค่ะ What does Anna's father do นะคะเราก็ดูที่รูปภาพนะคะว่าคุณพ่อของ Anna นะคะมีอาชีพอะไรค่ะ He is คำที่หายไปก็คือคำว่า farmer นะคะคำตอบในข้อนี้ตอบว่าHe is a farmer ค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ What does Anna's master do? คุณแม่ของ Anna มีอาชีพอะไรคำตอบนะคะนักเรียนก็ดูที่รูปภาพค่ะรูปภาพตัวนี้คำศัพท์คำว่าอะไรลูก Nurse นะใช่ไหมคะดังนั้นนะคะข้อนี้ก็จะตอบว่า She is a nurseต่อไปข้อที่3ค่ะ What does Anna doWhat does Anna do? เราก็ดูรูปภาพค่ะรูปภาพที่เราเห็นก็คือ teacher ใช่ไหมคะอาชีพคุณครูนะคะเราก็จะตอบว่า she is a teacher What does Anna do? She is a teacher ต่อไปข้อที่4ค่ะนักเรียนก็ดูภาพนะคะว่าอาชีพที่เขาให้มาคืออาชีพอะไรค่ะคำถามนะคะถามว่า What does Mali do? What does Mali do? รูปภาพที่เราเห็นคำศัพท์คำนี้คือคำว่าอะไรคะนักเรียนคำว่า air hostess นะคะเราก็จะตอบว่า She is an air hostess นั่นเองนะคะใช้คำว่า at นะคะไม่ใช้คำว่าอะนะเพราะว่าคำศัพท์คำนี้นะคะขึ้นต้นด้วยสระ a e i o u นั่นเองค่ะเรามาเฉลยใบงานกันต่อนะคะในข้อที่5ค่ะ What does Mali's husband do? คำว่า husband ก็คือสามีของมาลีทำงานอะไรคะนักเรียนนักเรียนดูที่รูปภาพนะคะภาพนี้นะคะคำศัพท์ของภาพนี้ก็คือคำว่า pilot นั่นเองค่ะเราก็จะเขียนได้ว่า He is a pilot What does Mali's husband do?He is a pilot. ต่อไปข้อที่6ค่ะ What do you want to be when you grow up? What do you want to be when you grow up? โตขึ้นคุณอยากจะทำอาชีพอะไรนะคะนักเรียนก็ดูที่รูปภาพนะคะรูปภาพนี้ก็คือ Doctor นั่นเองนะคะถาม you ตอบ I นะคะนักเรียนไม่ใช่ใช้คำว่า he นะคะเพราะเขาถามว่าWhat do you want to be when you grow up? นะคะคำตอบก็คือ I want to be a doctor. I want to be a doctor. ถาม you ตอบ I. ถาม I ตอบ you นะคะไปดูข้อที่7ค่ะ What do you want to be when you grow up? What do you want to be when you grow up? เหมือนกันกับข้อที่6เลยค่ะถาม you เราก็ต้องตอบ I นะคะทีนี้เราไปดูค่ะว่าอาชีพที่เขาจะให้เราตอบคืออาชีพอะไรอาชีพนี้คืออะไรลูก police นะคะ police officer เจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองนะคะเราก็จะใช้คำว่า I want to be a police officer I want to be a police officer นั่นเองค่ะต่อไปในข้อที่8ค่ะ What does he doWhat does he do? เป็นเพศชายนะคะเขาใช้คำว่า he ค่ะดังนั้นนะคะเวลาเราจะตอบนะคะเราก็จะต้องเอาสรรพนามนะคะมาตอบนะคะ he is a chef he is a chef เขาเป็นพ่อครัวค่ะไปดูกันต่อในข้อที่9นะคะ what do you do? what do you do?อาชีพที่เราเห็นตรงนี้นะคะที่เราจะเอามาตอบนะคะก็คือdentist นั่นเองนะคะเราก็จะตอบว่า I am a dentist I am a dentist นะคะเพราะถาม you ตอบ I นะคะต่อไปในข้อที่10ค่ะ What do you do
What do you do? คุณมีอาชีพอะไรค่ะนักเรียนก็ดูที่ภาพนะคะ Firefighter นั่นเองนะคะเราก็จะตอบว่า I am a firefighter นะคะแต่ถ้าคุณครูถามว่า What do you do? นะคะถามนักเรียนนะคะนักเรียนนะคะมีอาชีพอะไรเนาะนักเรียนก็จะตอบว่า I am a student ค่ะถ้าเราเจอคำถามนี้นะคะถ้าเขาไม่ได้กำหนดอาชีพมาให้นักเรียนตอบนะคะพอครูถามว่า What do you do นะคะเราก็ตอบว่า I am a student นั่นเองนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันกับคุณครูนะคะเพื่อความเข้าใจของนักเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ